ค่ะคือหนูก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะว่าพระจอมก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นสถาบันที่ดีเด่นทางด้านต่างๆค่ะใช่ค่ะหนูก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าสถาบันพระจอมก็เป็นอีกที่นึงนะคะที่แบบว่าติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็คือพอจบมาก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจมากค่ะเพราะว่าแบบจบจากที่นี่ได้ก็คือแบบว่าคือต้องแบบระดับนึงเลยค่ะคุณแม่ก็ภูมิใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราเลือกไม่ผิดเลยที่ให้ลูกสาว2คนมาเรียนที่นี่พอลูกๆจบออกมาแล้วก็มีอนาคตที่เรามองเห็นจับต้องได้ค่ะปีนี้ก็ดีใจครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนแล้วก็เห็นมหาลัยกับคณะเปลี่ยนไปก็คิดว่าอยากให้มหาลัยก็ดีขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆครับครับความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกดีครับที่จะได้เจอเพื่อนได้เจอเพื่อนเก่าๆที่เราเคยรู้จักครับก็มีความสุขที่ได้เห็นอาจารย์แล้วก็เพื่อนบัณฑิตทุกคนวันนี้ก็จาก2ปีที่แล้วมาวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับมีการพัฒนาอะไรรุ่นนี้นั่นมีคณะขึ้นมาใหม่อย่างนี้ผมก็ดีใจแล้วก็อยากให้ทำต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆครับตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่ได้กลับมอมาประมาณ2ปีแล้วเนื่องจากโควิดคิดถึงเพื่อนคิดถึงบรรยากาศในการเรียนคิดถึงมหาลัยมากค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้จบที่นี่ค่ะคิดถึงบรรยากาศคิดถึงแบบการเดินทางคิดถึงมหาลัยมากๆค่ะกว่าจะได้รับปริญญาก็แอบเลทนิดนึงค่ะเพราะว่าโควิดด้วยก็ดีใจครับแบบว่าได้เจอเพื่อนๆแล้วก็เจอพ่อแม่มาถ่ายบรรยากาศได้ความดีดีกว่าไม่ดีดีใจกับน้องค่ะที่ว่ามีวันนี้ค่ะดีใจมากค่ะได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนตั้งแต่ปอโทปอตีก็คือมาเจอที่นี่เหมือนกันค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มากลับมาที่สถาบันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็กลับมาเจอเพื่อนๆอีกรอบนึงครับก็ภูมิใจที่ได้จบจากที่นี่ครับผมดีใจลูกชายคนโตจบแล้วก็จริงๆจบปีที่แล้วนะแล้วเขาเลื่อนมารับปีนี้แล้วเราก็เตรียมพร้อมแล้วก็มาถ่ายเก็บหมดเลยนะทั้งทางรถไฟเครื่องบินซึ่งอยู่ที่นี่ได้เห็นอยู่แล้วครบหมดก็ตื่นเต้นค่ะแบบว่าได้เจอเพื่อนแบบไม่ได้เจอกันมานานแล้วแบบเรียนจบกันมาเงี้ยค่ะเพิ่งได้เจอกันเลยก็รู้สึกตื่นเต้นคนต่อไปเลยครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่เรียนจบจริงจบมาปีนึงแล้วก็แต่ว่าก็ดีใจอยู่ดีครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนครับใช่ครับดีใจครับต้นหายดีใจแล้วครับตอนนี้ก็ดีใจครับได้นานๆทีได้กลับมาก็เหมือนเดิมหลักๆแล้วก็ดีใจแหละครับผมได้เจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอบางคนก็ปี2ปีแล้วครับผมไม่ได้เจอเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วเหมือนกันครับผมก็ดีครับก็ได้รับสักทีรอหลังจากโควิดมาเป็นปีอยู่เหมือนกันครับปีกว่าได้ครับก็รู้สึกดีครับก็เป็นเวลานานเหมือนกันกว่าจะได้รับหลังจากที่เราจบมาแล้วครับก็ดีครับวันนี้โอ้โหพวกเรา2คนครับดีใจที่เรียนจบมากครับผมสุดยอดมากเลยครับถือว่าเป็น4ปีที่ลากเลือดพอสมควรเหมือนกันครับฝ่าฟันกันมาด้วยกันอืมใช่ครับจบสุดยอดมากเลยครับแต่ว่าเข้ามาเนี่ย30คนไม่รู้ว่าคณะผมจบครบหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถือว่ายินดีกับทุกคนที่จบในปีนี้นะครับผมครับยินดีกับทุกคนด้วยนะครับจากที่ได้เรียนมา4ปีก็เหมือนกับคุ้มค่าครับที่ได้เรียนมาแล้วก็มีความสุขมากๆครับเพื่อนๆพี่เพื่อนๆที่นี่ก็ดีครับขอบคุณครับภูมิใจสิคะเพราะว่ามีหลานหลายคนแล้วก็ดีทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะคนแรกนี่จะเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ด้วยวันนี้ดีใจมากเลยครับที่จบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกบังนะครับทุกคนเฮ ก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้เรียนจบแล้วแล้วก็ผ่านมาได้ตามหลักสูตรครับผมในส่วนของที่เป็นผู้ปกครองของน้องที่ได้จบการศึกษาที่นี่นะคะก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ว่าลูกได้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็จบตามที่ตั้งใจที่น้องตั้งใจมาศึกษาที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะนี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มาเจอเพื่อนและสมัยปริญญาตรีจบโทจบเอกก็มาเจออาจารย์ปอตีของเรานะครับผมแล้วก็คิดว่าสถาบันแห่งนี้ก็น่าจะให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้เพื่อนๆครับผม
ตื่นเต้นมากตื่นเต้นใช่คือคนมาหาแบบวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็แบบคนเยอะมากเลยตื่นเต้นมากเลยที่ทุกคนจะมาหาดีใจมากค่ะตรงนี้เพื่อนก็มาหาเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่เจอเพื่อนนานด้วยค่ะก็เพื่อนๆก็น่ารักมากเลยค่ะถึงแม้ว่าจะจบกันไปแล้วก็ยังมีการติดต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือกันทั้งตอนเรียนแล้วก็ตอนทำงานก็ยังมีช่วยเหลือกันค่ะส่วนอาจารย์ก็น่ารักมากๆเลยค่ะตอนที่เรียนอยู่อะค่ะก็ดีใจนะคะคือว่าเหมือนกับมีความรู้สึกว่าว่าเราสร้างแบบบุคลากรที่ดีให้กับประเทศอะไรแบบนี้คือว่าไม่เป็นคือให้ประสบความสำเร็จในชีวิตตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดแล้วก็ซึ้งอ่ะแบบเหมือนตื้นตันอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกที่วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับเรียนจบแล้วก็ที่ผ่านมาก็สนุกครับใช้ชีวิตมหาลัยสนุกดีมหาลัยดีครับมหาลัยดีมหาลัยนี้ใช้ชีวิตสนุกเพื่อนๆที่คณะดีทุกคนครับไม่มีใครไม่ดีเลยช่วยกันเรียนทุกคนครับคณะนี้อาจารย์ก็เป็นครอบครัวดีมากครับคณะนี้อากาศร้อนก็รู้สึกชื่นใจค่ะค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะปลื้มใจมากค่ะแล้วสถานที่ก็เห็นแล้วสวยงามมากค่ะรู้สึกดีใจครับที่ถึงวันที่ได้รับเกียรติกับเพื่อนๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆครับดีใจค่ะก็รอวันนี้ค่ะตั้ง 4-5 ปีแล้วเนาะค่ะแล้วก็ภูมิใจกับเกียรตินิยมอันดับ2ค่ะเย้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นการจบทางสางเขานะครับเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาแล้วก็ได้เดินทางในเส้นทางที่เขารักเขาชอบมาตลอดเขาก็ตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ชอบสายญี่ปุ่นนี้ก็ประสบความสำเร็จวันนี้แล้วก็ได้ไปญี่ปุ่นหลายรอบก็จะได้ไปในเร็วนี้อีกครับก็รู้สึกแฮปปี้กับตัวเองเพราะรู้สึกว่าแบบตอนเรียนอ่ะมันก็ค่อนข้างยากแต่เราก็ทำได้ก็คือแบบคอยมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือกันเพื่อนกับอาจารย์ที่สอนเพื่อนกับอาจารย์น่ารักและเป็นกันเองมากอาจารย์ก็คือถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะเราก็ไปถามเขาได้เลยเขาก็จะคอยให้คำแนะนำเวลาเพื่อนๆทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะมานั่งทำงานด้วยกันก็คอยช่วยแชร์ไอเดียกันก็เลยแบบทำงานได้ราบรื่นก็รู้สึกดีใจมากครับก็ต้องขอบคุณครอบครัวคุณครูแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับผมที่จัดงานนี้ขึ้นมาสำหรับบัณฑิตทุกคนเลยครับภาคภูมิใจมากค่ะที่ลูกชายคนนี้ได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองด้วยค่ะสุดยอดเลยนะคะขอบคุณลูกมากนะคะที่ทำเกียรตินิยมให้กับคุณแม่และพี่น้องทุกคนค่ะขอบคุณทางสถาบันด้วยนะครับอีกพินเป็นตัวแทนของครอบครัวพี่น้องในตระกูลตั้งสะสมขอแสดงความยินดีและปลื้มใจสุดๆที่เป็นหลานชายคนเก่งของครอบครัวนำความชื่อเสียงที่ดีงามให้กับครอบครัวค่ะแล้วก็วันนี้ก็เรียนจบแล้วค่ะรู้สึกดีใจมากๆก็4ปีที่ผ่านมาก็ผ่านอะไรมาเยอะค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจกต์อะค่ะช่วยทำให้แบบทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แบบช่วยเหลือกันมาตลอด4ปีค่ะขอบคุณพ่อแม่ด้วยค่ะที่สนับสนุนซัพพอร์ตมาตลอดค่ะก็แม่ก็ดีใจนะคะที่ลูกสาวเรียนจบแล้วนะคะแล้วก็มีสำคัญได้เกียรตินิยมอันดับ2ด้วยนี่ดีใจมากๆก็เป็นลูกสาวที่ภาคภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าเขาจะเป็นคนดีทำประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไปนะคะก็ดีใจครับขอบคุณมาก